สวัสดีครับนี่ก็เป็นพาร์ท5นะครับพาร์ทสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับแผนผังการคิดแผนผังความคิดนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับที่ทุกคนนะครับมีไม่เหมือนกันนะครับเคยสงสัยไหมครับเคยเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยเทรดยังไงก็เสียเงินเทรดยังไงก็เสียเงินเทรดยังไงก็ขาดทุนอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยเทรดยังไงก็กำไรนะครับกำไรเทรดยังไงก็กำไรไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยครับใช้วิธีการเดียวกันเลยอ่ะคนแรกขาดทุนคนที่สองกำไรอย่างเงี้ยครับทำไมมันถึงออกมาไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนะครับการเทรดเนี่ยมันมีลักษณะคือมันต้องอาศัยการตัดสินใจตลอดเวลาจริงไหมครับสำหรับคนที่ได้ผ่านการทดลองการเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนที่ยังไม่ผ่านการทดลองการเล่นมาเลยลองไปเล่นดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟังน่าจะเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับในจุดที่เราจะต้องเล่นเนี่ยมันต้องตัดสินใจตลอดเวลามันไม่มีแบบจุดที่เห็นปุ๊บแล้วมั่นใจทันทีเลยว่าใช่อะไรเงี้ยนะครับยกเว้นนะครับเราจะยึดมีหลักยึดนะครับมีจุดมีสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวนะครับก็คือแผนการเล่นระบบการเล่นนั่นเองนะครับคือสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวเอาไว้นะครับมีขั้นตอนนี้ชัดเจนนะครับ1 2 3 4 5ต้องทำขั้นตอนนี้ทุกครั้งก่อนจะเทรดอย่างเงี้ยนะครับมีจุดสังเกตที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะเทรดเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะณจุดสังเกตตรงนั้นตรงนี้นะครับมันถึงจะสามารถทำได้เหมือนกันทุกคนจริงไหมครับดังนั้นพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยต่อให้มีวิธีที่มันชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็ตามนะครับเมื่อการตัดสินใจมาถึงเนี่ยถ้าคนเรานะครับมีอารมณ์มีความกลัวความโลภความโกรธความไม่มั่นใจลังเลอะไรก็ตามนะครับแทรกเข้ามาในความคิดนะตอนนั้นเนี่ยนะมันก็ทำให้ความคิดของเราเนี่ยผิดพลาดได้เสมอนะครับทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจระบบเข้าใจวิธีการเล่นของเรานะครับแล้วก็เข้าใจนะครับว่าวิธีการคิดและวิธีการลงมือทำนะครับของคนที่เทรดแล้วประสบความสำเร็จเทรดแล้วได้กำไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับความคิดเป็นยังไงกับความคิดของคนที่ไม่สำเร็จยังไงก็ขาดทุนเนี่ยมีความคิดเป็นยังไงนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเอามาวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการเทรดได้นะครับเหมือนกันทุกคนไม่ยากนะครับเหมือนกันทุกคนเราแค่เปลี่ยนความคิดเก่าๆที่มันเป็นขยะที่มันไม่ได้ส่งผลดีกับการเทรดของเราเลยเนี่ยทิ้งไปซะนะครับโอเคการเปลี่ยนความคิดตรงนี้นะครับมันก็จะมีขั้นตอนมันอยู่นะครับหนึ่งก็คือต้องทำการแยกแยะก่อนนะครับนะขั้นตอนนะครับหนึ่งต้องทำการแยกแยะก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมันมีทำไมมันถึงส่งผลให้เราเนี่ยขาดทุนนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยนะครับแยกแยะลงไปเลยนะครับว่าเอ้ยสิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่พบเจอในอดีตของเราเป็นยังไงหรือว่าเราได้ยินคนอื่นพูดเนี่ยเกี่ยวกับการเทรดพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือเรามีแบบอย่างในการเทรดที่แบบว่าดีหรือไม่ดียังไงหรือมีแบบอย่างที่ของความคิดนะครับมีแบบอย่างความคิดของคนที่เรานับถือของอะไรเงี้ยว่ามีความคิดด้านบวกหรือด้านลบในการเทรดนะครับมองการเทรดเป็นยังไงครับ
นั้นการแยกแยะเนี่ยนะครับเราก็จะแยกแยะความคิดของเรานะครับในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราจะดึงมันออกมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยด้วยการถามคำถามแล้วกันนะครับว่าในอดีตนะครับถามคำถาม3คำถามแล้วกันนะครับด้วย3คำถามเนาะ1นะครับประสบการณ์นะครับในอดีตกับการเทรดนะครับว่าเรามีประสบการณ์ในอดีตเป็นยังไงบ้างนะครับเคยล้มเหลวมาเคยขาดทุนมาเคยตื่นเต้นควบคุมตัวเองไม่ได้มาเคยคิดเคยรู้ว่าเนี่ยมันเหมือนการพนันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความคิดด้านลบๆอะไรกับการเทรดนะครับหรือว่ามีความคิดด้านบวกๆอะไรในการเทรดนะครับลองเขียนออกมานะครับหยิบกระดาษออกมานะครับแล้วก็เขียนออกมาดูนะครับว่าประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการเทรดตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับข้อ2สิ่งที่สิ่งไม่ใช่4สิ่งที่ได้ยินนะครับได้เห็นเกี่ยวกับการเทรดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเช่นคนรอบข้างนะครับเขาพูดถึงการเทรดไว้ไงมันเป็นการพนันเฮ้ยเล่นไปแม่งก็เสียไม่มีใครได้จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนออกมาให้หมดนะครับได้ยินอะไรมาได้เห็นอะไรมานะครับเห็นไอ้คนนั้นก็ขาดทุนไอ้คนนี้ก็ขาดทุนแต่คนนั้นเอาไปลงกองทุนพอเล็กก็โดนโกงอันนู่นนี่นั่นอะไรได้หมดนะครับไปลงหุ้นก็ขาดทุนอะไรเงี้ยเขียนออกมาให้หมดนะครับเขียนมาให้หมดนะครับ3นะครับ3นะครับเรามีแบบอย่างนะครับที่คิดกับการเทรดยังไงนะครับแบบอย่างนะครับก็คือคนที่เราเคารพนับถือนะครับคนที่เราเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือจริงๆอะไรเงี้ยที่สอนเรามาอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับคนพวกนี้ครับพูดถึงการลงทุนพูดถึงการเทรดในแง่บวกหรือแง่ลบยังไงบ้างนะครับเขียนลงมาให้หมดนะครับนะหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เขียนออกมาก่อนเลยนะครับเขียนออกมาให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมนับ1ถึง3แล้วก็หยุดวิดีโอนี้นะครับ1 2 3หยุดโอเคนะครับกลับมาอีกทีนะครับก็ทุกคนนะผมหวังว่าทุกคนนะครับน่าจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่เคยเจอมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราได้ยินอะไรมาบ้างมันเราประสบพบเจออะไรมาบ้างนะครับที่ผ่านมาแล้วก็แบบอย่างของเราเนี่ยเขาคิดกับการเทรดยังไงบ้างนะครับเขียนลงมาเรียบร้อยนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบครับส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีบางข้อเป็นบวกนะครับส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่เป็นลบแสดงว่าแน่นอนครับผลการเทรดของคุณจะต้องไม่ดีแน่นอนนะครับผมฟันธงเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับมันต้องไม่มีลบเลยอ่ะต้องไม่มีลบเลยถึงจะสามารถทำกำไรกับมันได้นะครับดังนั้นสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเขียนตรงนี้มาแล้วก็
แยกแยะมันออกมาครับว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยมันส่งผลดีไม่ดีกับเรายังไงนะครับนะครับโดยการทำความเข้าใจนะครับว่าประสบการณ์นะครับสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยครับส่งผลให้การเทรดนะครับเรามีผลลัพธ์แบบปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจดูนะครับเข้าใจดูจริงไหมว่าสิ่งที่เขียนออกมานะครับมันส่งผลให้เราแบบว่ะเพราะเรามีความคิดแบบนี้ไงเราก็เลยเกิดความกลัวไงเกิดความกลัวแล้วก็เวลาเทรดเนี่ยสมมุติเราคิดว่ามันเป็นการพนันเนี่ยเราก็ไม่เชื่อถือว่ามันจะทำเงินได้จริงถูกไหมเราก็จะมีความเชื่อว่าเวลาเสียมันต้องเสียเยอะกว่าได้เดี๋ยวมันจะต้องหมดตัวเดี๋ยวมันจะต้องแย่เดี๋ยวมันจะต้องไม่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผลมันก็เลยออกมาอย่างที่เราคิดนะครับอย่างที่เราแบบอย่างที่เรารู้สึกกับมันนะครับนะฮะนั้นวิธีแก้นะครับผมจะใช้ขั้นตอนนี้นะครับก็คือวิธีแก้เนาะอันผังการเทรดนะครับผมใช้หลักการนี้ก็คือคิดนะครับส่งผลสู่ความรู้สึกนะครับแล้วความรู้สึกจะส่งผลไปที่การกระทำนะครับแล้วการกระทำก็จะส่งผลไปที่ผลลัพธ์นะครับเพราะนั้นถ้าความคิดของเราเมื่อกี้เนี่ยที่มันโอ้โหเขียนออกมาไม่รู้เยอะแยะแค่ไหนนะครับเป็นลบมีข้อที่มันเป็นลบนะครับแปลว่ามันก็จะยังส่งผลสู่ความรู้สึกที่เป็นลบในการเข้าเทรดอยู่ดีนะครับพอเราส่งผลความรู้สึกที่เป็นลบนะครับมันก็จะเกิดอารมณ์ความกลัวความโลภความนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับทำให้การกระทำเนี่ยนะครับมันเพี้ยนนะครับการกระทำเนี่ยทำให้การกระทำมันโดนความกลัวเนี่ยทำให้ไม่สามารถทำตามระบบได้ทำตามวิธีการได้นะครับแล้วมันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาแย่นะครับเพราะนั้นการที่จะแก้นะครับกระบวนการทั้งหมดตรงนี้นะครับมันต้องแก้ที่ความคิดก่อนนะครับแก้ที่กระบวนการคิดก่อนสิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราตรงนั้นนะครับต้องแก้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้นะครับหยิบกระดาษแผ่นเดิมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เขียนสิ่งไม่ดีเอาไว้นะครับให้ลองแก้คำพูดที่ไม่ดีตรงนั้นนะครับให้เป็นคำพูดที่ดีนะครับเช่นนะครับเช่นการเทรด binary option เนี่ยเท่ากับการพนันเราก็ขีดทิ้งนะครับทิ้งแล้วแก้เป็นการเทรดเป็น binary option เท่ากับการลงทุนนะครับหรือการทำเงินก็ได้นะครับอะไรแนวนี้นะครับก็แก้ความแก้ตรงเรื่องที่ไม่ดีออกแล้วเอาคำพูดที่ดีใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วเก็บแผ่นนั้นไว้แปะไว้ให้มองเห็นนะครับแล้วก็พูดถึงมันทุกวันนะครับพูดถึงมันทุกวันนะครับนั้นตอนเช้ามานะครับก็พูดถึงมันนะครับว่าการเทรดในเรียบชั่นเนี่ยมันทำเงินได้จริงๆนะการเทรดในเรียบชั่นเนี่ยมันทำให้เรามีกระแสเงินสดทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้แล้วก็พูด
ตรงนั้นนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยพูดถึงมันทุกวันใน30วันแรกที่เราลงโปรแกรมการันตีก็ได้นะครับพูดถึงมันทุกวันนะครับตอนเช้าก่อนนอนนะครับพูดแต่ประโยคดีๆไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการคิดของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปนะความรู้สึกเกี่ยวกับการเทรดตรงนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ผมมีวิธีแก้การวิธีคิดตรงนี้นะครับด้วยการประกาศนะครับประกาศประกาศประโยคนะครับที่ดีๆออกมานะครับมันก็จะคือถ้าเราพูดถึงมันทุกวันเชื่อมันจริงๆจนเชื่อมจริงๆได้เนี่ยนะครับจิตใต้สำนึกมันก็จะเปลี่ยนนะครับความรู้สึกเวลาเล่นมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับงั้นลองแก้แล้วก็อ่านมันทุกวันดูนะครับแล้วก็ฝากประกาศนะครับประโยคนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องที่ฉันได้ยินมานะครับที่ฉันขอโทษนะครับเรื่องที่ฉันได้ยินการเทรดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไปนะครับมันก็คือเรื่องในอดีตที่เคยผ่านมาเนี่ยมันไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับฉันเนี่ยสามารถฉันเนี่ยเลือกที่จะรับวิธีคิดใหม่นะครับที่จะช่วยให้ฉันเนี่ยประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับวิธีคิดใหม่ๆเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับให้ประกาศแบบนี้นะครับเรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไปนะครับฉันเลือกที่จะรับวิธีคิดใหม่ๆเพื่อที่ประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับแล้วก็อ่านนะครับการเทรดเป็นเรียบชั่นนะครับเป็นการลงทุนการเทรดเป็นเรียบชั่นเนี่ยทำเงินได้จริงอะไรแบบนี้นะครับลงไปให้หมดนะครับสิ่งที่เราเขียนไว้นะครับในตอนเช้าทุกเช้านะครับตอนเย็นเนี่ยครับก่อนนอนประมาณนี้นะครับประกาศมันนะครับยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับถ้าบางคนก็อาจจะคิดว่าทีนี้มันอะไรของมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันจะช่วยได้จริงเหรออะไรเงี้ยนะครับถ้าที่ผ่านมาไม่มีวิธีไหนแก้การขาดทุนของคุณได้นะครับลองเอาไปใช้นะครับแล้วถ้ามันแก้ได้เนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็หยุดทำไปก็ได้นะครับก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะครับดังนั้นลงมือทำก่อนน่าจะดีกว่าจริงไหมครับเพราะนั้นเอาไปทำดูนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับเป็นวิธีการนะครับเป็นขั้นตอนในการแก้ไขนะครับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเคยรับประสบการณ์มาเคยเห็นต้นแบบที่พูดถึงที่ทำมานะครับแล้วก็ประกาศเรื่องนี้นะครับแล้วก็แก้ไขมันนะครับประกาศเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ยินมานี้ใหม่นะครับรับรองครับว่าจะแก้ไข
สิ่งที่คิดแก้ไขความรู้สึกที่กลัวที่กังวลนะครับในการเทรดได้มากทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องในวิดีโอถัดไปนะครับผมก็จะมีหลักการคิดแล้วก็วิธีการของคนที่เทรดแล้วประสบความสำเร็จนะครับว่าเขามีหลักยึดในการลงมือทำยังไงบ้างนะครับถึงได้ประสบความสำเร็จในการเทรดแล้วก็จะมีคำประกาศเพิ่มให้อีกนิดหน่อยนะครับประกาศก่อนที่จะอ่านตัวความคิดใหม่ๆที่เราใส่ลงไปในหัวเรานะครับในความคิดในจิตใต้สำนึกของเราเนาะโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ